ขอนำทุกท่านสู่พิธีการการเปิดงานการประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติในงานวันความสำเร็จทางการศึกษาภาวนาชื่นชมครั้งที่14ปีการศึกษา2566ด้วยพลังแห่งการสนับสนุนและรับใช้สังคมของดร.อุดมโอวาทที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสียงคล้องชัยนั่นเป็นเสียงจากท่านดร.อุดมโปร่งฟ้านะครับได้ลั่นคล้องชัยเป็นมงคลเพื่อร่วมกันนะครับนำสิ่งดีๆครับขณะนี้ได้ร่วมกันนะครับภูมิใจในสิ่งนี้ครับพี่น้องที่เคารพครับการศึกษาการศาสนาวัฒนธรรมความมั่นคงของชีวิตและการดูแลเป็นบุคคลที่นะครับบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมให้เกียรติต่อสังคมและเป็นที่ยอมรับในจังหวัดสุพรรณบุรีและทั่วไปว่าท่านสนับสนุนการศึกษาอย่างแท้จริงขณะนี้ท่านเดินทางเข้ามาในบริเวณหอประชุมนะครับซึ่งเราถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งพี่น้องชาวอำเภออู่ทองพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงที่เคารพครับผมกำลังนำทุกท่านเข้าสู่การให้การต้อนรับบุคคลสำคัญที่เป็นประธานครับและนี่ก็คือท่านดร.อุดมโปร่งฟ้าที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของจอ LED จอนี้เพื่อเป็นการขอบพระคุณท่านประธานและที่ท่านดูแลสุพรรณบุรีและโดยภาพรวมในทุกๆด้านครับมิตินี้ประกาศการแสดงชุด ABC ชักกระตุกค่ะจากชั้นอนุบาล2ทับ1ครับโอ้โหมาแล้ว ABC ชักกระตุกทำไมถึงชักกระตุกเชิญชมครับ Afternoon students how are you Once upon a time ยุคนี้สากลมาตรฐาน World Class Standard School One, one, one ปีนี้ม.4 เขาไหลโดนเปิดม.4 ปีแรกชักกระตุกชักกระตุกชักกระตุก Are you ready? Are you ready? คุณพร้อมหรือยังแปลงร่างโอ้โหอยากเป็นตำรวจอยากเป็นทหารอยากเป็นทนายความอยากเป็นพ่อค้าอยากเป็นแม่ค้าแต่ขอเป็นคนดีLet's sing along together. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U N V W A Y and Z. Yeah. Oh, I like it. What about you? คุณสายชนเอิ้งเลยประกาศเอิ้งเลยคุณตาหมูย่าตายาบอกไม่ได้เอื้อมโอ้โหชักกระตุกความสุขครับอยู่ในโรงเรียนทุกโรงเรียนความสุขคือสิ่งที่พ่อแม่ให้กับโรงเรียนโรงเรียนให้กันเฮ้ยวุ้นแมนวุ้นโก้ต้อนรับท่านประธานด้วยครับจ้าบนยังชักกระตุกกับโรงเรียนพระนครวิทยาโรงเรียนทุกคนศานะครับทั้งการเอกชนการเดินทางมาของท่านวันนี้นำพาซึ่งขวัญกำลังใจมาให้กับโรงเรียนเด็กๆเหล่านี้จากตัวแทน 2,000 กว่าคนครับขออนุญาตนะครับนำหัวใจของคุณโอ้โหดูผม64แล้วจะไปเต้นแบบเด็ก8ขวบผมเก็บตัวไม่ได้วะถืออีกลูกอ่ะถืออีกครั้งหนึ่งถืออีกครั้งหนึ่งครับ again ถือหยิบอีกลูกหยิบอีกครั้งหนึ่งถือไว้ก่อนลูกถือไว้ก่อนครับหยิบไว้นะครับข้างล่างหยิบด้วยครับข้างหลังหยิบด้วยหยิบตัวหนังสือมาลูกหยิบมาโพสท่าเอาละครับจากหัวใจทุกคนนะครับทุกครอบครัวนะครับทุกครอบครัวขออนุญาตขอบพระคุณ
นะครับท่านผู้บริหารก็ดีท่านดร.วีระนะครับพร้อมด้วยท่านผู้จัดการนะครับทนายพนมหลวงประสานคุณครูทุกท่านขอบพระคุณท่านประธานเวลาของท่านนะครับกับภารกิจงานเพื่อสังคมเป็นจำนวนมากนะครับก็มาให้เกียรติกับที่นี่ครับเอาแล้วครับเราเก็บพับคุณครูครับคุณครูขาเก็บพับเด็กๆได้รับพวงมาลัยแล้วเร็วๆครับคุณครูครับเก็บพับวางก่อนลูกวางก่อนเลยเอาเลยครับมาเป็นครั้งแรกที่ผมเองได้เข้ามาอยู่ในรอบรั้วของโรงเรียนภาวนาพิมลพิทยามีความรู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าโรงเรียนภาวนาพิมลพิทยานั้นไม่ได้อยู่ในอำเภอเมืองไม่ได้อยู่ในเขตนครบาลหรือปริมณฑลเช่นจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีหรือสมุทรปราการและก็ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพมหานครแต่ว่าอยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดชลบุรีแต่ต้องบอกว่าโรงเรียนภาวนาพิมลของเรานั้นมีน้องๆ นะครับซึ่งผู้ปกครองให้ความสำคัญและเห็นแรงเห็นถึงนะครับคุณภาพศักยภาพของบุคลากรของโรงเรียนภาวนาพิมลแห่งนี้ว่าสามารถนะครับจะนำลูกหลานมาฝากผีฝากไข้มาฝากให้อบรมบ่มความรู้เป็นบุคลากรที่ดีของพี่น้องประชาชนของเราต่อไปในอนาคตได้จึงมีนักเรียนนะครับอย่างปีที่แล้วในการศึกษาปีก่อนนั้นนะครับมีถึง 2,600 ปีที่แล้วก็ยังหลู่ที่หลัง 2,000 ก็อยู่ที่ 2,003 เพราะว่า เกิดจากการที่ประชากรเราเกิดน้อยลงเพราะว่าทุกโรงเรียนต่างมีน้องๆ น้อยลงแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนภาวนาพิมลแห่งนี้นั้นจะด้อยคุณภาพไปวันนี้นะครับผมต้องขอแสดงความยินดีกับลูกหลานกับน้องๆ นะครับกับผู้ปกครองนะครับที่ลูกหลานของท่านบางคนได้จบจากการศึกษาแห่งนี้นะครับบางคนก็ เรียนจบในแต่ละปีชั้นไปนะครับผมเชื่อมั่นว่าน้องๆที่จบจากภาวนาพิมลแห่งนี้นั้นจะเป็นบุคคลจะเป็นเยาวชนที่ดีจะเป็นคนที่ให้พ่อแม่ผู้ปกครองและประเทศชาติได้พึงได้พาได้บัดนี้นะครับผมขอกราบขอรัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับที่ทุกท่านเคารพนับถือโดยเฉพาะคุณพระศรีรัตนตรัยหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลบุญมีของพระบาทดวงพระปัญญาของพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและที่ขาดไม่ได้นะครับบุญบารมีของพระครูภาวนาพิมลนะครับผู้ก่อตั้งสถานศึกษาแห่งนี้ได้โปรดดลบันดาลปกปักรักษาคุ้มครองให้พวกท่านนะครับรอดพ้นจากอันตรายทั้งหลายปวงและดลบันดาลให้มีแต่ความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันสมควรนะครับผมขอเปิดงานวันสำเร็จการศึกษาภาวนาชื่นชมครั้งที่14ณบัดนี้และผมต้องกราบขอโทษด้วยนะครับหลังจากผมลงเวทีไปแล้วผมต้องไม่สามารถนั่งอยู่ได้และต้องขออนุญาตเดินทางไปที่อีกที่หนึ่งเพื่อเปิดงานแล้วก็ต้องกราบขอโทษที่ไม่สามารถอยู่นานได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอกาสนี้นะครับมีตัวแทนกล่าวขอบคุณครับมีตัวแทนกล่าวขอบคุณท่านประธานครับมาใกล้ๆเลยลูกDear Chairman Dr. Udom Prongpha, Chairman of the Ceremony, I'm Papada Matsuyumwan on behalf of the Executive, Presentative, Teacher and Student. I would like to thank the Chairman very much. Thank you for sacrificing your valuable time to preside over today's ceremony. เรียนท่านประธาน Dr. Udom Prongpha.ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดิฉันเด็กหญิงประภาดาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในนามตัวแทนผู้บริหารครูและนักเรียนต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาเป็นประธานพิธีในวันนี้ในโอกาสนี้ขอให้ได้รับเกียรติรับมอบของที่ระลึก
จากคณะผู้บริหารของโรงเรียนนำโดยท่านผู้จัดการนายพนมหลวงวสานผู้อำนวยการดร.วีระทวีสุขและรองวีระปิ่นเจริญขอขอบคุณค่ะมีความขอบคุณจากใจจริงจากคณะวิทยาศาสตร์